จะได้กลับบ้านอยู่แล้วแต่อดีตดาวดังพลันสิ้นใจคาโรงพยาบาลเป็นเวลากว่า 7-8 ปีที่อดีตนักร้องดังยืนหยัดสู้กับโรคภัยไข้เจ็บหลังจากนอนป่วยรักษาอาการโรคหัวใจและกล้ามเนื้ออ่อนแรงมานานต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นประจำจนเงินทองที่เก็บมาค่อนชีวิตก็ร่อยหรอลงเพราะโรคภัยที่รุมเร้ามานานพรไพรเพชรดำเนินนักร้องลูกทุ่งในตำนานที่มีชื่อเสียงโด่งดังสุดๆจากวลีในเพลงน้ำลงนกร้องซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์มนรักลูกทุ่งที่ร้องว่านกกระปูดตาแดงน้ำแห้งก็ตายนกกระปูดตาแดงน้ำแห้งก็ตายและมีผลงานเพลงเด่นๆอื่นๆเช่นเพลงหนองหารสะอื้นเล็กจ๋างานนักร้องดอกรักแห้งแล้วเป็นต้นพรไพรเพชรดำเนินกำลังจะได้ออกจากโรงพยาบาลอยู่แล้วหลังจากที่ถูกนำตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชตั้งแต่เช้ามืดของวันที่12กุมภาพันธ์ปี2558ด้วยอาการหายใจติดขัดจากการป่วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบไตวายและปอดติดเชื้ออย่างรุนแรงรักษาผ่านมา 2-3 เดือนอาการก็ดีขึ้นตามลำดับนางวิภาจงจิระมงคลชัยภรรยาของพรไพรเพชรดำเนินเปิดเผยว่าจริงๆแล้ววันที่6เมษายนปี2558สามีต้องออกจากโรงพยาบาลเนื่องจากอาการดีขึ้นแล้วซึ่งเจ้าตัวก็ดีใจมากที่จะได้กลับบ้านกระทั่งเวลาประมาณ3ทุ่มสามีได้โทรมาหาบอกว่าคิดถึงให้ไปหาที่โรงพยาบาลหน่อยตนจึงบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เจอกันแล้วแต่ก็ตัดสินใจกลับไปที่โรงพยาบาลแล้วก็พบว่านักร้องดังเสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา 04:00 ของคืนวันที่6เมษายนปี2558ด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันซึ่งหมอก็พยายามปั๊มหัวใจช่วยเหลือแต่ก็ไม่เป็นผลแต่อย่างใดพรไพรเพชรดำเนินจากไปในวัย68ปีท่ามกลางความโศกเศร้าอาลัยของญาติมิตรและแฟนเพลงขนานแท้หลายคนที่หวังว่าสักวันท่านจะหายจากโรคภัยและกลับมาร้องเพลงให้แฟนเพลงได้ฟังเหมือนเดิมก่อนหน้าที่ท่านจะเสียชีวิตราวๆ3เดือนในวันพุธที่14มกราคมปี2558ที่สมาคมชาวปากใต้คนลูกทุ่งได้ประสานมือกันจัดคอนเสิร์ตหาเงินช่วยเหลือพรไพรเพชรดำเนินที่กำลังป่วยหนักด้วยโรคหัวใจและมีร่างกายสู้ผอมนำโดยศิลปินแห่งชาติไวยพจน์เพชรสุพรรณและชัยชนะบุญโชติรวมไปถึงสดใสรุ่งโพทองและนักร้องอื่นๆร่วมกันจัดคอนเสิร์ตอย่างยิ่งใหญ่เพื่อหารายได้นำไปให้พรไพรเพชรดำเนินนำไปเป็นค่ารักษาผ่าตัดเปลี่ยนกล่องหัวใจซึ่งแพทย์ได้ใส่ให้ไว้เมื่อประมาณ5ปีก่อนศิลปินนักร้องที่มาร่วมงานก็มีพรสวรรค์ลูกพรหมธานีศรีอุทัยสมพรเมืองลับแลวิชาน้อยลูกธนบุรีภวนาชวาไพรสอนเพชรสอนสุพรรณสอนชัยเมฆวิเชียนปริศนาวงศิริพรไพศลจิรพันธ์วีรพงษ์นพนันท์ขวัญประภาจิตกรบัวเนียมสัญญาพรนารายอ้อยใจดานิสารและอื่นๆอีกมากมายรวมเงินยอดบริจาคจากคอนเสิร์ตนี้ทั้งหมด 130,000 บาทถ้วนหลังจากงานคอนเสิร์ตช่วยเหลือผ่านมาราวๆ1เดือนอาการของพรไพรเพชรดำเนินก็ทรุดและถูกนำส่งโรงพยาบาลในวันที่12กุมภาพันธ์2558ผ่านมาอีก2เดือนท่านก็จากไปทั้งที่อาการกำลังดีขึ้นและกำลังจะได้กลับบ้านดังได้กล่าวมาข้างต้นเส้นทางชีวิตและประวัติของท่านก็มีสีสันน่าสนใจไม่น้อยอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงได้เรียบเรียงไว้ดังนี้พรไพรเพชรดำเนินมีชื่อจริงว่าวันชัยเจริญชนเกิดเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปี2491ที่ตำบลขุนพิทักษ์อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพ่อชื่อสัมปันนังแม่ชื่อทองเจือเจริญชนมีพี่น้องทั้งหมด6คนเป็นคนที่3พ่อแม่มีอาชีพทำสวนและค้าขายเล็กๆน้อยๆจบการศึกษาชั้นประถมปีที่4ที่โรงเรียนวัดหลัก6รัตนารามตำบลดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีชีวิตในวัยหนุ่มชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจนักร้องคนโปรดของเขาคือเบนจามินและสุรพลสมบัติเจริญซึ่งซุ้มเสียงของเขาก็คล้ายกับสุรพลจนเพื่อนๆเรียกเขาว่าสุรพลน้อยมีงานประกวดร้องเพลงที่ไหนก็จะไปประกวดกับเขาทุกที่และคว้ารางวัลชนะเลิศมาเกือบทุกที่เส้นทางการเป็นนักร้องเกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งในปี2510ขณะเขาอายุได้19ปีได้ทราบข่าวจากทางสถานีวิทยุยานเกราะบางกระบือว่าอาจารย์จำรัดวิภาตวัฒน์รับสมัครประกวดร้องเพลงจึงเดินทางเข้ากรุงเทพและไปสมัครด้วยวันนั้นมีนักร้องมาสมัครทั้งหมดพันกว่าคนเขาขึ้นร้องประกวดด้วยเพลงแฟนจ๋าของสุรพลสมบัติเจริญร้องเสร็จก็กลับไปฟังผลอยู่ที่บ้านคณะกรรมการประกาศผลการประกวดเป็นระยะจากพันคนก็เหลือร้อยคนแล้วก็มาเหลือ10คนจนกระทั่งเหลือ5คนและสุดท้ายก็เหลือตำแหน่งชนะเลิศเพียงคนเดียวปรากฏว่าวันชัยเจริญชนเป็นผู้ชนะเลิศได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก3บาทครูจำรัดจึงรับเขามาเป็นนักร้องและให้อยู่กับวงดนตรีเตือนใจบุญพระรักษาซึ่งตอนนั้นครูจำรัดได้วางมือจากการเป็นหัวหน้าวงและมอบหมายให้เตือนใจเป็นผู้รับผิดชอบดูแลแทนเขาอยู่กับวงเตือนใจบุญพระรักษาได้ประมาณ1ปี
ได้บันทึกเสียงเพลงแรกชื่อเพลงว่ามีแต่ใจให้เธอซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของรุ่งทิพย์ธารทองโดยใช้ชื่อนักร้องว่าพรไพรเพชรดำเนินซึ่งเป็นชื่อที่เขาตั้งเองต่อมาก็ได้บันทึกเพลงทรงมกันหัวใจเปลี่ยวของสำนึกปราโมชเพลงหนองหารสะอื้นเล็กสุดที่รักรักเก่าที่ขอนแก่นกรุงเทพกรุงธนกลืนน้ำลายผลงานของอาจารย์สงเคราะห์สมัทภาพงศ์และก็เพลงงานนักร้องของครูสุรินทร์ภาคสิริซึ่งเพลงนี้ได้รับรางวัลด้วยต่อมาเมื่อปี2513ลาออกจากวงเตือนใจมาอยู่กับวงศรีไพรใจพระซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่ครูรังสีทัศนพยัคฆ์กำลังจะสร้างภาพยนตร์เรื่องมนรักลูกทุ่งศรีไพรใจพระมีความเมตตาต่อพรไพรมากจึงไปปรึกษาครูรังสีว่าขอให้พรไพรได้ร่วมแสดงและร้องเพลงประกอบในเรื่องมนรักลูกทุ่งได้ไหมครูรังสีตกลงและบอกว่ามีอยู่เพลงหนึ่งที่ครูไพบูลย์แต่งชื่อเพลงว่าน้ำลงนกร้องตอนแรกจะให้บรรจบเจริญพรร้องแต่บรรจบได้ร้องหลายเพลงแล้วจึงเปลี่ยนมาให้พรไพรร้องเพลงนี้แทนพรไพรเพชรดำเนินได้ไปต่อเพลงนี้ตัวต่อตัวกับครูไพบูลย์บุตรขันจนร้องได้คล่องและถึงวันบันทึกเสียงครูไพบูลย์ก็ได้ไปดูการบันทึกเสียงด้วยตนเองและครูไพบูลย์ได้เป็นผู้ร้องเสียงปูดปูดปูดในเพลงด้วยปรากฏว่าเพลงน้ำลงนกร้องของครูไพบูลย์บุตรขันทำให้ชื่อเสียงของพรไพรเพชรดำเนินโด่งดังเป็นอย่างมากเขาจึงนับถือศรีไพรใจพระเป็นครูคนที่สองเพราะเป็นผู้ให้ทั้งโอกาสร้องเพลงแนะนำเข้าสู่วงการภาพยนตร์และได้แนะนำให้รู้จักครูไพบูลย์หลังจากนั้นพรไพรก็ยังได้ร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องมนรักจากใจและได้ร้องเพลงประกอบชื่อเพลงดอกรักแห้งแล้วที่แต่งโดยครูสุรินทร์ภาคสิริอีกด้วยในปี2515ก็ลาออกจากวงศรีไพรมาร้องอยู่ที่ห้องอาหารนวลศรีข้างๆศาลาเฉลิมไทยร้องเพลงอยู่ห้องอาหาร 2-3 ปีพรรคพวกก็ชวนกันออกมาตั้งวงเป็นของตัวเองพรรคพวกที่ว่านี้ก็มีโผผินพรสุพรรณสมศักดิ์มาลัยบุตรจรัญพลับจันทร์โดยโผผินพรสุพรรณเป็นผู้แต่งเพลงส่วนสมศักดิ์มาลัยบุตรและจรัญพลับจันทร์เป็นผู้ช่วยกันออกทุนและจัดรายการวิทยุนำเพลงไปเปิดในรายการเพื่อโปรโมตนักร้องที่มาร่วมก็ยังไม่ค่อยมีมากนักในตอนนั้นมีสอนเพชรสอนสุพรรณซึ่งตอนนั้นใช้ชื่อว่าบุญทันคล้ายละมั่งซึ่งครูโผผินเป็นคนนำมานอกจากนั้นก็มีมนัสลูกสองพี่น้องก้องกำจายเป็นต้นวงดนตรีพรไพรเพชรดำเนินตั้งอยู่ได้ประมาณ 5-6 ปีก็เลิกอย่างถาวรเขาก็หันกลับมาร้องเพลงห้องอาหารเหมือนเดิมโดยยึดเอาห้องอาหารเรือนไทยแถวๆปิ่นเกล้าเป็นหลักและรับเชิญร้องงานทั่วไปเรื่อยมาเมื่อต้นปี2551พรไพรเพชรดำเนินล้มป่วยลงด้วยโรคหัวใจอาการหนักสาหัสพอสมควรและเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชเดือนกว่าหมอได้ผ่าตัดทำบายพาสและใส่กล่องหัวใจเทียมไว้ให้เพื่อช่วยในการหายใจพออาการเริ่มทุเลาหมอก็ให้กลับไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านโดยมีคุณวิภาจงจิระมงคลชัยภรรยาคอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดพออาการดีขึ้นเขาก็ไม่ทอดทิ้งแฟนเพลงยังรับเชิญร้องเพลงตามงานต่างๆให้แฟนเพลงได้ชื่นใจตลอดมาเมื่อมีอาการทางหัวใจเขาก็ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นครั้งคราวจนกระทั่งเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์เวลา6โมงเช้าเขามีอาการหายใจไม่ค่อยออกและเป็นวันที่หมอนัดพอดีภรรยาจึงนำส่งโรงพยาบาลศิริราชพอไปถึงโรงพยาบาลเขามีอาการหัวใจล้มเหลวหมอต้องนำเข้าห้องฉุกเฉินและทำการปั๊มหัวใจจนอาการดีขึ้นและต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเวลาผ่านมา2อาทิตย์อาการก็ดีขึ้นสภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นจนคุณหมอตัดสินใจนัดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพื่อมาทำการผ่าตัดใส่หัวใจเทียมใหม่ให้ในอาทิตย์หน้าแต่อยู่ๆเมื่อค่ำรุ่งของคืนวันที่6เมษายนปี2518เขาก็เกิดอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันแพทย์พยายามปั๊มหัวใจช่วยเต็มที่แต่ก็ไม่อาจยื้อเอาไว้ได้ในที่สุดพรไพรเพชรดำเนินนักร้องขวัญใจของแฟนเพลงก็เสียชีวิตจากวงการเพลงไปเมื่อเวลา 4:00 ของคืนวันที่6เมษายนปี2558ด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันสิริอายุได้68ปีหัวดีแชนแนลขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณอาพรไพรเพชรดำเนินมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับและขอขอบคุณอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงที่เอื้อเฟื้อข้อมูลให้เราได้นำมาเล่าขานตำนานเพลงขอบคุณมากครับ